สัมมาวาจาทำยังไงจะพูดจากันให้พูดแล้วจับใจคนเนื้อหาสาระดีมีเหตุมีผลมีที่อ้างที่อิงถึงแม้ว่าจะพูดดีเนี่ยพูดจริงเนี่ยแต่ก็ต้องดูการเวลาด้วยนะอะไรทำนองเนี้ยพุทธเจ้าชี้ไว้เยอะเลยโบราณบอกเสน่ห์ก็อยู่ที่ปากเสน่ห์ก็อยู่ที่ปากเขาจะรักจะเกลียดก็เพราะปากนี่แหละแค่พูดว่าน่ารักคำเดียวเนี่ยบางที ไม่น่าเชื่อยมอย่าไปบอกว่าพระพยอมถูกขับไล่ออกจากที่วัดไปแล้วพรรษานี้อาตมาจะอยู่วัดนำคนถือศีลฟังธรรมเราก็มีกันตั้งแต่เช้าใส่บาตรสวดมนต์แล้วเทศสอนมี3กันเลยกลางวันอีกกันกลางคืนเย็นมีอีก1กัน3กันมาได้เลยวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันอีกวันนึงก็คือวันทําบุญเข้าพรรษามันจะต่อกันวันทําบุญ2วันเนี่ยระหว่างอาสาฬหกับเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่มาเถอะใครที่อยู่แบบเหงาๆเศร้าๆลองมาถือศีลอุโบสถลดส่วนเกินกันศีลอุโบสถนั้นยอดเยี่ยมอยู่เรื่องนึงคือลดส่วนเกินรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกำลังชมรายการกัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เรายังคงกันอยู่ที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับฉากด้านหลังที่ท่านเห็นวันนี้ไม่ใช่ฉากน้ำตกนะครับแต่เป็นฉากของอะไรผมรบกวนกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนอธิบายฉากด้านหลังหน่อยครับพ่อครับอ๋อฉากด้านหลังนี้เราถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของอุทยานการศึกษาเรียนรู้สวนธรรมสวนแก้วจุดเด่นของสวนธรรมอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเอาเสมาก่อนคือการใฝ่รู้เรียนรู้ของพระพุทธเจ้าจนคนสมัยนู้นเนี่ยยังไม่มีพุทธรูปกราบไหว้ก็เลยทำเสมาและลึกว่าไม่มีใครจะใฝ่รู้เท่าพระองค์เรียนจบ18ศาสตร์ยังเรียนต่ออีกอยู่29แล้วแต่ตอนเล็กๆที่น่าคิดตอนยังเป็นสิทธัตถะเด็กๆเนี่ยอาจารย์สอนเสร็จจบคอร์สยังถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีอะไรจะสอนผมเพิ่มเติมต่อไหมครับผมยังรับได้นี่สุดยอดเด็กสมัยนี้อาจจะบอกว่าอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะปล่อยผมไปเล่นได้เหนื่อยเต็มทีแล้วลาแล้วเนี่ยคือเขาเคารพเสมากระทรวงศึกษาของประเทศไทยก็เลยเอามาเป็นบทเรียนหรือเป็นโลโก้ของกระทรวงต่อมาก็คือตรีรัตนะช่วงที่สองเนี่ยก็เป็นเสมือนกับว่าศาสตราสามอันไว้ฟาดฟันโจรชะกันสามก๊กโจรชะกันสามก๊กที่ปล้นในมนุษย์เสียทรัพย์เสียมนุษย์สมบัติเขาเรียกโลภโกรธหลงต่อมาธรรมจักรอันเนี้ยที่พระองค์ทรงแสดงวันอาสาฬหะคือจักธรรมที่บทใบขยี้ทุกที่เรียกกันว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละวันวิสาขวันอาสาฬหะเนี่ยท่านแสดงธรรมทำให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์หนึ่งว่าได้เห็นอะไรแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเป็นวันที่พระองค์แสดงธรรมจบสาวกก็ได้บรรลุธรรมไปหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนู่นเขาเรียกแท่นวัชระอาจคือว่างจากอัตตาตัวตนเป็นแท่นว่างๆไม่มีพุทธสรีระเหลือแต่สภาพพุทธสภาวะว่างจากตัวตนอีโก้ตัวร้ายที่ยกหูชูหางจองหองพองขนอะไรกันนี่แหละคนเราเนี่ยมันก็อดอวดดีคนอวดดีแล้วไม่มีดีอวดเนี่ยก็ลำบากไปหลายคนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปยกหูชูหางอย่าไป
รวบรวมอะไรเป็นตนเป็นของตนมากเลยปล่อยๆวางๆให้เป็นของธรรมชาติบ้างแล้วเราก็จะอยู่เนี่ย4ชิ้นนี่เป็นก็เรียกว่าไฮไลท์ก็ได้เป็นจุดที่เรียกว่าอาตมานี่ปลื้มใจและภูมิใจถ้าได้มาบรรยาย4นวัตกรรมใหม่เนี่ย4นวัตกรรม4ชิ้นเนี่ยแล้วหลังนู้นก็มีพระเจ้าอโศกเป็นรูปสิงห์พระเจ้าโศกเนี่ยเด็ดขาดในการนำกองทัพธรรมเขาจึงไม่ใช้หนูอะใช้สิงห์ประกาศเป็นราชสีบางทีก็เคียนพระบางสังหารพระนอกฤทธิ์นอกรอยต่างๆนานาเรียกว่าเด็ดขาดเป็นสิงห์ครับที่จริงสนทนากับหลวงพ่อวันนี้นี่ใกล้วันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็จะเข้าพรรษาด้วยผมขออนุญาตมองภาพด้านหลังที่เห็นเป็นธรรมจักรแล้วหลวงพ่อช่วยอธิบายวันอาสาฬหบูชาที่มีความสำคัญอย่างไรกับพุทธศาสนิกชนบ้างครับหลวงพ่อครับคือท่านใช้คำว่าทางเดินชี้ทางเดินอันประเสริฐมักมีองค์8มักมักคาทางเดินนี้มีองค์8ประกอบด้วยอะไรบ้างก็เริ่มต้นอันดับแรกเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นชั่วเป็นดีไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็ตรงกันข้ามนะเห็นชอบกับชอบเห็นนี่ไม่เหมือนกันพวกชอบเห็นเนี่ยไปต่างประเทศไปดูอะไรรอบโลกเพราะชอบเห็นแต่แล้วไม่เคยเห็นชอบเลยไม่เคยเห็นเลยว่าทุกข์มาจากอะไรเหตุของทุกข์มาจากอะไรและความที่ทุกข์จะดับไปเนี่ยข้อปฏิบัติมีอะไรเห็นชอบต้องเห็นอริยสัจเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นการเกิดขึ้นโดยอาศัยซึ่งกันและกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ข้อที่1 2สัมมาสังกัปปะแปลว่าดำริหรือปรารถนาชอบความดำริชอบนี่มันสำคัญมากนะคนเดียวนี่มันดำริยังไงก็ไม่รู้ดำริมีเมียเยอะดำริยุ่งกับเด็กดำริแหมที่เขาเรียก3ดำริ1ดำริเรื่องกามดำริเรื่องพยาบาทดำริเรื่องเบียดเบียนตอนเนี้ย3ดำริเนี่ยถ้าโลกนี้พลิกได้ดำริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนดำริที่จะออกจากกามหลงไหลไฟต่ำถ้าดำริออกอย่างเงี้ยเขาเรียกเนกขัมมะเลยอ้าวข้อที่3สัมมาวาจาทำยังไงจะพูดจากันให้พูดแล้วจับใจคนเนื้อหาสาระดีมีเหตุมีผลมีที่อ้างที่อิงถึงแม้ว่าจะพูดดีเนี่ยพูดจริงเนี่ยแต่ก็ต้องดูการเวลาด้วยนะอะไรทำนองเนี้ยพุทธเจ้าชี้ไว้เยอะเลยโบราณบอกเสน่ห์ก็อยู่ที่ปากเสนียดก็อยู่ที่ปากเขาจะรักจะเกลียดก็เพราะปากนี่แหละแค่พูดว่าน่ารักคำเดียวเนี่ยบางที ไม่น่าเชื่อเอาละผ่านข้อที่4สัมมากัมมันตะประกอบการงานชอบการงานชั่วจะเรียกกันว่าหากินหากรรมหาโกงหาเวรน่ะเนี่ยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบชีวิตเราเนี่ยต้องเลี้ยงไว้ด้วยไออาหารการกินเนี่ยแต่หากินน่ะอย่าเปลี่ยนเป็นหาโกงหากรรมหาเวรได้ไหมการงานชอบถามว่าเขามาให้จ้างไปยิงคนเนี่ยไปรับจ้างมันไม่ใช่มันออกแรงแต่มันแรงชั่วแรงผิดแรงบาปแรงกรรมต่อมาก็คือสัมมาวายาโมคือสัมมาความเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นในใจเช่นใครติดเหล้าก็ลองดิเพียรพยายามงดสักพรรษาหนึ่งออกพรรษางดต่ออีกต่อยอดความเพียรไปอีกจนครบ3เดือนเลิกได้เด็ดขาดอันนี้ความเพียรชอบต่อมาก็คือสัมมาสติคือมีความระลึกนึกชอบระลึกนึกรู้อยู่เสมอว่าจะพูดจะคิดจะทำอันนี้มันผิดถูกผิดชอบชั่วดีเนี่ยก็เรียกว่าเจริญสติให้มีสติระลึกนึกรู้อยู่เดี๋ยวนี้โง่ไปดื่มน้ำผลาญสติกันนั้นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะเจริญสติเขาจะงดเว้นไอ้น้ำผลาญสติสุดท้ายสัมมาสมาธิ
คือมุ่งมั่นตั้งมั่นเพ่งเล็งเก่งกะขออภัยพูดง่ายๆว่าหยุดทำตัวเป็นตัวเสียบรรยากาศเข้าไปที่ไหนไม่ทำลายบรรยากาศที่เขาสงบขอให้เป็นคนอยู่อย่างสงบตอนนี้ขอไปเด็กๆนะรู้สึกเธอจะเป็นตรงกันข้ามหรือเปล่าฟุ้งซ่านล้านเกินจนไปตายไปปาร์ตี้อะไรกับเขาอ่ะอันนี้แหละเขาเรียกอะไรฟุ้งซ่านล้านเกินที่จริงอ่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยไปถูกข่มขืนที่บ้านเขาอ่ะแค่ม.5 ม.6 ตกเป็นเหยื่อของความฟุ้งซ่านเสียแล้วก็ต้องจบลงด้วยตายบ้างติดคุกบ้างก็ขอฝากว่าสุดท้ายฟันธงเลยอย่าเป็นคนก่อเหตุให้บ้านเมืองวุ่นวายถ้าอยู่อย่างสงบได้จะเป็นสงบปากสงบคำสงบอกสงบใจพยายามไม่ได้แล้วจะเป็นทางเดินอันสุดท้ายที่ประเสริฐที่สุดจะไม่เดินเข้าคุกเข้าตารางไม่เดินไปหานรกมีแต่ยกระดับเดินทางสู่ยกระดับความเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ขึ้นไปได้เป็นเทพเป็นพร้อมได้ยิ่งดีครับท่านผู้ชมสิ่งที่หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวันอาสาฬหบูชาว่าอริยมรรคมีองค์8นะฮะเป็นเรื่องที่แหมถือว่าเป็นสุดยอดของสิ่งที่เราได้ฟังกันวันนี้นะฮะหลวงพ่อครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี่นะฮะรวมทั้งเข้าพรรษาด้วยที่วัดสวนแก้วจัดงานอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้โควิดก็เริ่มเจือจางลงไปบ้างแล้วฮะอันดับแรกก็ขอบอกชี้แจงหน่อยโยมอย่าไปบอกว่าพระพยอมถูกขับไทยออกจากที่วัดไปแล้วพรรษานี้อาตมาจะอยู่วัดนำคนถือศีลฟังธรรมเราก็มีกันตั้งแต่เช้าใส่บาตรสวดมนต์แล้วเทศสอนมี3กันเลยกลางวันอีกกันกลางคืนเย็นมีอีก1กันสามกันมาได้เลยวันอาสาฬหบูชาจะมาแล้วก็วันอีกวันนึงก็คือวันทำบุญเข้าพรรษามันจะต่อกันวันทำบุญสองวันเนี่ยระหว่างอาสาฬหกับเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่มาเถอะใครที่อยู่แบบเงาเงาเศร้าๆลองมาถือศีลอุโบสถลดส่วนเกินกันศีลอุโบสถนั้นยอดเยี่ยมอยู่เรื่องนึงคือลดส่วนเกินนั้นมาดูกันแล้วกันมาคอยฟังกันแล้วกันว่าจะมาเนี่ยจำคำสอนหลวงพ่อพุทธทาสเทศเรื่องลดส่วนเกินไว้อย่างไรมาติดตาม3เดือนเข้าพรรษาเจริญพรครับท่านผู้ชมครับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันที่5นะครับวันอาทิตย์ที่5แล้ววันเข้าพรรษาวันที่6ที่วัดสวนแก้วนะครับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนจะมีเทศนาธรรมนะครับมีทั้งหมด3เวลานะครับประมาณ 7:00 นประมาณบ่ายโมงแล้วก็ช่วงเรียกว่า3กันเนี่ยต้องกันอะไรได้พอสมควรแหละแล้วก็ช่วงค่ํานะครับเพราะว่าผู้คนจะเข้าใจกันง่ายๆว่ามีเวียนเทียนมั้ยครับหลวงพ่อมีนี่เป็นคําถามทั่วไปเลยฮะเวียนเทียนหลังจากฟังเทศเสร็จเวียนเทียนเพราะฉะนั้นตอนเย็นก็มากันได้สักประมาณเย็นๆก็มาได้เลยนะฮะเขาจะมากัน 6:00 นบางคนก็มาเวียนเทียนตั้งแต่ 4-5:00 นเพราะบ้านอยู่ไกลกลัวกลับไม่ทันครับลําบากเพราะฉะนั้นถ้ามาเทศ3กันนะครับประมาณผมย้ําอีกทีนะครับเวลาเอาฟังง่ายๆถ้าประมาณ 7:00 นบ่ายโมงแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะประมาณ 2:00 นนะครับแต่ว่าถ้าจะมาในวัดสวนแก้วนั้นเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้มาได้ทั้ง3วันนะครับมาได้ตลอดมาได้ตลอดพรรษานี้ตมาจะไม่ไปไหนจะอยู่วัดปฏิวัติ3วันหยุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวไหนกันแล้วไม่มีที่ไปเที่ยวนะฮะมานนทบุรีนะครับมาแวะวัดสวนแก้วมีทุกอย่างนะครับทั้งใช้คำว่าเลยดีพออิ่มบุญอิ่มท้องใช่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มมาได้ครบเลยนะครับครับวันนี้กับขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับกราบเรียนผู้ชมทุกท่านถ้าสามารถสนับสนุนรายการกาลิยาโนโอเคได้ด้วยการสั่งซื้อสินค้าของเราผ่านทาง LINE @โลกวันนี้
มาเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง LINE แอดโลกวันนี้ค่อยๆจด ID LINE นะครับพิมพ์เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย L O K W A N N E E ฟังอีกครั้งนะครับ LINE แอดโลกวันนี้เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย L O K W A N E หรือวิธีง่ายๆด้วยการสแกน QR code นี้ได้เลยเราจะแจ้งรายละเอียดสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆผ่านทาง LINE แอดโลกวันนี้นะครับแล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ